การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูกุ้งแม่น้ำอบชีสกับปลากุ้งน้ำปลาหวานไปลุ้นกันได้เลยน่าจะกินยุโรปก่อนนะครับเพราะว่านี้มันรสจัดโอเคครับ มาเพราะเดี๋ยวเขากลายเป็นว่ากลิ่นชีสเตอร์ก็ไม่ขึ้นโทษเราอร่อยไหมอันนี้สุดติ่งเลยครับโอ้เอายาแก้ท้องเสียก่อนไหม ผมกินเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนมาชิมแล้วครับอันนี้ก็สุดติ่งเหมือนกันครับรสชาติเป็นไงนี่หอมไหมหอมครับหอมแดงเต็มๆนั่นน่ะอันนี้ก็หอมนี่เขามีหอมใหญ่โอ้ไว้สูงโดนแต่สมุนไพรหรือเปล่าเมื่อกี้โดนกุ้งหรือเปล่าไม่โอ้ยโดนเต็มๆครับนี่เหมือนนักท่องเที่ยวมากเลยไปวัดพระแก้วมายังครับว่าอยู่ที่หวานเย็นนะแดงใสอ่ะโอ้ very good ถ้าพี่เป็นนักท่องเที่ยวพี่เดินทางมาทั่วโลกหอมแบบนี้ที่ไหนก็มีกินแต่เขาชอบแบบนี้เขาเลยอยากกินทุกที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอันนี้มีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นvery amazing กินเป็นเปล่าเป็นสิครับกุ้งเห็นส้มตำปลาอยู่เลยเห็นหน้าแบบนี้ผมก็อินเตอร์นะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมนั่งเรือกอนโดล่าอยู่ที่เวนิสเลยครับส่วนอันนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกเหมือนตอนที่อยู่ในวังกับหม่อมแม่เลยครับแย่ไปไหนนะหากรรมการเนี่ยสติดีๆมีไหมเอากรรมการบ้าๆมาเนี่ยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดอีกแล้วอีกแล้วจานนี้แพงครับวางที่ไหนก็ได้ราคาตัวใหญ่ๆตัวละเป็นพันแต่ผ้ากุ้งทำจนตายจานหนึ่งเป็นร้อยก็แย่แล้วแพ้เนี่ยไม่สำคัญหรอกจานนี้เป็นจานทำเงินทำทองนะลูกนะแค่ได้ตำรับนี้ไปก็ประหยัดเงินกินนอกบ้านไปเท่าไหร่แล้วตัวเราเป็นพันลูกอ๋อปกติไปข้างนอกนี่คือแพงมากจานนี้เหรอขอโทษออกไปทำขายอะไรอ่ะอร่อยไหมอ่ะแล้วอร่อยอร่อยจริงไหมอ้าวมันกินข้าวต้มไม่เห็นเหรอลูกอ่ะล่ะคุณผู้ชมแล้วกันครับผมเอาล่ะครับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ทุกวันพุธเวลา 10:30 นครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับนี่ก่อนใจเย็นใจเย็นนี่ก่อนเป็นคนกินรสจัดหรือเปล่าเอายาแก้ท้องเสียก่อนไหมข้าวสามร้อยยังต้มยำกุ้งผัดไทยชอบอะไรไอติมแท่งกินยังเฮ้ยโอ้ยนี่เมื่อกี้ตกใจเนี่ยคิดว่าแพ้แบบ20เลยอ่ะโมคะแล้วกันคนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเราเสมอกันทุกกรรมการบ้าๆคนนี้ไม่น่าผ่านอ่ะ